สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกร K-POP นะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ Kiss of Life กันดีกว่ากับคอนเสิร์ตนะครับของสาวจูบแห่งชีวิตที่ได้เริ่มขึ้นแล้วในตอนนี้และนัตตี้เองเนี่ยปล่อยโฮกลางคอนเลยนะครับทุกคนทำเอาคิดซี่เนี่ยเอ็นดูแล้วก็ออกมาให้กำลังใจกันเยอะมากๆโดยเฉพาะแฟนคลับของนัตตี้นะครับที่ติดตามมาตั้งแต่รายการ Survivor จนถึงในตอนนี้ที่ได้เดบิวต์ใน Kiss of Life เรียกได้ว่าระยะเวลาผ่านมาเนี่ยเป็น10 ปีนะครับที่ได้เห็นนัตตี้ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆแล้วก็ไม่มีการยอมแพ้ใดๆทั้งสิ้นจนในตอนนี้เนี่ยนัตตี้ประสบความสำเร็จแล้วหลังจากที่สู้มาแล้วไม่รู้จะกี่ครั้งนัตตี้เนี่ยร้องไห้ออกมาเลยนะครับเพราะนี่คือคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเลยตั้งแต่เดบิวต์ใน Kiss of Life แล้วก็ตั้งแต่นัตตี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการ K-POP คอนเสิร์ตรอบนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของนัตตี้นะครับก็เดินทางมาดูด้วยจนแฟนๆไทยเดี๋ยวบอกว่าถูกที่ถูกเวลาและถูกต้องทุกอย่างคุณพ่อคุณแม่คงจะภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้มากๆเลยที่วันนี้ได้นั่งมองเขาจากด้านล่างและได้เห็นลูกสาวเนี่ยยืนอยู่บนเวทีมองไปรอบๆสิมีคนรักนัตตี้และสาวจูบแห่งชีวิตเนี่ยมากมายเลยนัตตี้บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับฝึกมาอย่างหนักใช้เวลาฝึกอย่างยาวนานล้มเหลวมาก็หลายครั้งมากเลยและในตอนนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่ไม่ยอมแพ้และสู้มาโดยตลอดดีใจนะครับดีใจกับนัตตี้และนัตตี้เนี่ยก็คงจะดีใจกับตัวเองดีใจกับโอกาสในครั้งนี้และดีใจมากๆที่ในตอนนี้ได้เป็นหนึ่งใน Kiss of Life ถูกที่ถูกเวลาอย่างที่คิสซี่ไทยบอกไว้จริงๆนี่แหละคือนัตตี้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดและนี่คือ Kiss of Life ที่ดีที่สุดเมมเบอร์4คนนี้ต้องเป็น Kiss of Life เท่านั้นมาปุ๊บก็ปังขึ้นไปเรื่อยๆจนในตอนนี้ไม่มีอะไรเนี่ยที่จะมาต้านได้แล้วนะครับแล้วก็คงจะไม่มีใครว่า Kiss of Life เนี่ยเป็นวงที่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าผลงานแต่ละอย่างเนี่ยก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเริ่มต้นนั้นมันดีมาโดยตลอดและการเดินทางของ Kiss of Life ก็ยังไม่จบง่ายๆแน่นอนเหมือนกับคอนเสิร์ตเลยนะครับที่จะต้องเดินทางเวิลด์ทัวร์กันไปต่อเรื่อยๆอีกหลายประเทศอีกหลายเมืองหลายที่มากๆอย่างหนึ่งเลยก็คือสุขภาพทั้งนัตตี้แล้วก็ทุกคนใน Kiss of Life เนี่ยต้องแข็งแรงเพื่อที่จะได้ขึ้นคอนและสนุกไปกับแฟนๆทุกคนและทั่วโลกเห็นแล้วก็อดเอ็นดูนัตตี้ไม่ได้นะครับถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เชื่อว่าแฟนคลับของนัตตี้เนี่ยก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่เหมือนกันวันนี้นัตตี้ของเราประสบความสำเร็จแล้วนะครับเชิญทุกคนร่วมยินดีกับนัตตี้และ Kiss of Life กันได้เลยนะครับใครที่เห็นและว่าได้ดูโมเมนต์ต่างๆในคอนเสิร์ตสาวจูบครั้งนี้แล้วเป็นยังไงบ้างอดเอ็นดูไม่ได้หรือเปล่าคอมเมนต์มากันนะครับและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับ